ุนโดยแบรนด์โมซาน่าให้มากกว่าความผอมโดดเด่นมีออร่าคอลลาเจนิกไม่หยุดเลยนะนี่เธอว่าเขาจะบอกให้เทคนิคการผอมนี่เขาบอกว่าเทคนิคการผอมอยากผอมทำอย่างไรบ้างคุณต้องดูแลตัวเองทานอาหารเดี๋ยวนะเทคนิคฉันอยากขาวนี่เขาบอกว่าต้องอยากขาวนี่นะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือตายแล้วไปเกิดใหม่โอ้ยเออไม่ใช่ว่ะแล้วเออพี่ฉันบอกว่านะถ้าเราอยากผอมด้วยแล้วก็อยากขาวด้วยเนี่ยฉันรู้แล้วทำยังไงรู้ไหมทำไงถามซิลี่ถามซิริแต่สิอย่าเพิ่งซิริคุณผู้ชมมาแล้วค่ะเอาเลยสวัสดีค่ะอยู่กับเราสองคนนะคะในรายการเปิดปากคนดังค่ะอยู่กับเล็กซี่กับยี่ดาราค่ะแล้วก็กับซุปตาค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะเรามานั่งอยู่ที่ร้านหรูๆนะคะ G-Shock Gallery and Cafe หรือว่า G39 นั่นเองค่ะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยสำหรับคนที่รักนาฬิกา G-Shock เลยนะมีทุกรุ่นมีทุกรูปแบบและที่สำคัญเป็นร้านกาแฟที่รสชาติอร่อยสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาอยู่ตรงถนนเส้นลาดพร้าวบางหิน39นี่รถมากค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่รถด้านหน้านะบรรยากาศยังเก๋ไก๋เลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังเครียดอยู่ทำไมว่าเล็กซี่เนี่ยอยากขาวโฟกัสเนี่ยอยากผอมคือไม่ได้เลยเพราะช่วงนี้เนี่ยน้ำหนักมันมาแล้วท่านผู้ชมฮะก็เลยพยายามเซิร์ช Google แล้วก็หาตัวช่วยดีๆสิ่งที่สำคัญได้ตอนนี้เนี่ยเซิร์ช Google นะคะผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเยอะมากแล้วเราจะเชื่อได้ไงว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้ได้ผลจริงๆเราเนี่ยมี1ตัวช่วยสำคัญมากๆเขาบอกว่าอะไรอะซิริถามซิริถามซิริเดี๋ยวถามซิริก่อนถ้าเราอยากผอมอยากขาวเราจะไปหาได้ที่ไหนถ้าคุณอยากขาวอยากขาวคุณเข้าไปที่ Facebook Beautifying Professionอะไรนะอะไรอ่ะเป็นเรื่องอะไรอ่ะจะไปอะไรอ่ะอยากผอมอยากฟังใหม่ฟังใหม่ซิริขาถ้าเราอยากผอมอยากขาวเนี่ยไป Facebook ไหนกรุณาพูดช้าๆชัดๆให้เข้าใจค่ะ Facebook มีนะคะพิมพ์สีพิมพ์ขอเจริญค่ะเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะพิมสีขอเจริญพิมสีพิมพ์ขอเจริญเขาเป็นใครอ่ะนี่ไงเราอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นใครนะอะไรนะเดี๋ยวนะพิมไปดูดินี่เขาแล้วจะเชื่อได้มั้ยสิริขานะเชื่อได้มั้ยฟังรับรองว่าคุณจะผอมจากขาวตามที่คุณต้องการค่ะนี่ไงเขาบอกว่าถ้าเข้า Facebook นี้คุณจะผอมคุณจะขาวตามที่คุณต้องการเราตามหาเธอเซิร์ช Facebook นะเซิร์ชว่าพิมพ์สีพิมพ์ขอเจริญเขียนยังไงยังไงโอ้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะในขณะที่เราอยากผอมเราอยากขาวเนี่ยเราต้องพึ่งตัวช่วยอยู่แล้วนี่ไงเจอแล้วเจอไหมเจอแล้วเจอแล้วนี่เราต้องไปตามหาซีอีโอคนนี้เขาจะทำให้เราทั้งผอมแล้วก็ทั้งขาวแล้วเราจะไปตามอ่ะเนี่ยเธออินบ็อกซ์ไปสิเธออินบ็อกซ์ไปบอกเขาว่ามาเจอกับเรานะคะที่ร้าน G39 แน่นอน G-Shock Gallery ให้เขาไปเจอเลยได้ไหมให้เขาเจอโอเคอินบ็อกซ์ไปนะอินบ็อกซ์ไปแล้วอินบ็อกซ์ไปเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเธอไปรอเขาได้บนเลยจะไปกดแฟนก่อนละกันนะก็ตอบแบบชัดเจนเสียงดังฟังชัดบอกว่าเนี่ยต้องไปตามที่ Facebook Facebook หนึ่งค่ะที่มีชื่อว่านะคะพิมพ์สีพิมพ์สีพิมพ์อะไรนี่แหละค่ะจนดิฉันนะคะไปสืบทราบมาค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมี CEO คนเก่งท่านหนึ่งท่านนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเก่งมากๆนอกจากเก่งแล้วยังสวยด้วยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะ CEO ของเรานะคะมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะ
ขอนะคะขอพูดคุยกับเขาเลยแล้วกันนะคะขอต้อนรับนะคะคุณออยคุณพิมพ์ศรีขอเจริญนนท์ค่ะสวัสดีค่ะนะคะออยเนี่ยมาจากซิริของเราเราถามว่าอยากขาวอยากผอมซิริก็ตอบมาเลยค่ะว่าต้องเข้า Facebook ของคุณพิมพ์ศรีเลิศมากวันนี้มีโอกาสนะบอกไว้ที่เลยว่าโชคดีมากนะคะเพราะว่าซีโอคนสวยยังสวยคุณผู้ชมขาแล้วก็หุ่นดีผิวดีจังหาตอบโจทย์เราสองคนเลยใช่คุณนอยรู้ไหมว่าขออนุญาตเรียกคุณนอยนะคะคือเราสองคนแบบโอ๊ยคนนึงอยากขาวคนนึงอยากผอมเอ๊ะทำยังไงเครียดอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มีโอกาสได้มาเจอเลยขออนุญาตถามจุดเริ่มต้นดีกว่านะคะสำหรับแบรนด์อะไรนะนี่นะคะโมซาน่าโมซาน่าแล้วก็นี่อีกหนึ่งตัวนะคะคอลลาเจนิกค่ะสองตัวนี้เลยมันคืออะไรถามก่อนดีกว่าค่ะก็โมซาน่านะคะจะเป็นอาหารเสริมสำหรับพวกคุณหนักนะคะโอ้ตัวนี้นะคะอันนี้เหรอโมกัสกินได้นะกินได้ผอมแน่นอนอะไรอย่างงี้ผอมแน่นอนตัวเลยเธอผอมใช่ไหมเออฉันค่ะขาวนะคะอ้าวเหรออ่าตัวนี้ค่ะคอลลาเจนิกค่ะตัวนี้นะคะเป็นดูแลเรื่องผิวพรรณค่ะแล้วก็รอยสิวแล้วก็ริ้วรอยแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระถามหน่อยเลยจริงๆแล้วก็ไม่ได้อ้วนแล้วก็เป็นคนสวยขาวอยู่แล้วแต่ทำไมทำผลิตภัณฑ์มันตอบโจทย์กับมันคือแบบสมมติว่าเฮ้ยเคยเป็นสิวมาก่อนหรือคนรู้ว่ามาก่อนแล้วใช่ไหมแต่เราก็ไม่เคยอ้วนไม่น่าจะเคยเป็นสิวอะไรอย่างงี้นะอ๋อแต่ก่อนนี่คือทั้งอ้วนครับหรอทั้งอ้วนเล่นเจ้าคุณผู้ชมค่ะเคยอ้วนที่หรออ้วนค่ะหนักเกือบ60กิโลโอ้โหไม่เป็นลิก้าสิสูงเท่าไหร่คะร้อยสามร้อยห้าสิบแปดแต่หนักเกือบ60อะค่ะ59 60จริงเหรอในมุมของผู้หญิงเนี่ยถือว่าอ้วนจริงครับหรอผู้หญิงต้องลงด้วย105หรือ110เออคุณออยจะต้องหนักประมาณ47 48อะไรประมาณนี้แต่เกินไป60ถือว่าอ้วนแล้วตอนนี้หนักเท่าไหร่ถามหน่อยได้มั้ยตอนนี้หนัก44อ้าวนะครึ่งนึงของฉันแล้วยังไงคะเราเห็นตัวเองในกระจกว่าอ้วนหนัก60 65อะไรแบบเนี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็แต่ก่อนเคยผิวคล้ำจริงเหรอคือแม่เจ้าคุณผู้ชมค่ะเขาขาวมากเคยดำด้วยหรอค่ะแต่ก่อนนี่คือเกิดมาเป็นคนผิวสองสีอืมไม่ใช่ผิวขาวอืมเป็นคนจังหวัดอะไรคะคุณนอยอุตรดิตถ์ค่ะอืมบ้านนอกมาขาวอันนี้คือต้องบอกว่าดำจริงจริงเหรอดำเหรอไม่ใช่เลยรู้ไหมคุณผู้ชมพูดอย่างนี้ก่อนเขาลงมาเราเห็นภาพเขาไปแล้วสวยมากซีโอตายแล้วค่ะแต่จริงแล้วเป็นสาวอุตรดิตถ์ไงถามเลยย้อนกลับไปนะคะในวัยเด็กอ่ะคือคุณออยก็คือเป็นเด็กยังไงบ้างดำสกปรกหรือยังไงคะดำกับสกปรกมันต่างกันไหมแม่ก็ผิวคล้ำเลยค่ะแบบกาข้าพริกนะคะโอ้คือไม่ว่าอ้วนดำเลยอ้วนดำอ้วนดำนี่คือเป็นปมของเราเลยใช่ค่ะอะไรเป็นจุดที่ทำให้เราต้องหันมาดูแลตัวเองแล้วก็วันเราต้องมาพลิกตัวเองว่าเราจะต้องสวยจะต้องขาวอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่คนล้อเนี่ยแหละค่ะมันเหมือนเป็นปมอะค่ะแบบทำไมดำจังเวลาเราไปเรียนเนี้ยค่ะก็คือหนูเรียนในโรงเรียนที่มันเป็นโรงเรียนเอกชนแล้วคือมันมีแต่ลูกบอลจีนลูกบอลจีนขาวๆสวยๆใช่ไหมขาวสวยๆเลยแล้วหนูแบบทำไมหนูดำกว่าคนอื่นไม่เหมือนคนอื่นหนูก็เลยส่วนใหญ่เพื่อนๆเขาตั้งฉายาให้ยังไงบ้างคะก็ดำบ้างก็แบบทำไมดำจังก็ไม่ได้มีฉายาอะไรนะคะแต่แบบเขาจะชอบถามแบบทำไมดำคือเหมือนเวลาตอนเด็กๆอ่ะถ้าเรายังไม่เราก็รู้สึกว่าพอเราเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วก็อยากสวยอยากขาวอยากดีอะไรอย่างงี้อยากสวยอยากแบบมีคนมองมาสนใจบ้างแต่ก่อนคือผิวคล้ำมากค่ะหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นเราก็ปฏิวัติตัวเองใหม่เลยแล้วเรารู้วิธีการปฏิวัติตัวเองเหรอคะในเมื่อเรายังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยเนี่ยก็เราเริ่มหารีเสิร์ชข้อมูลค่ะว่าอะไรทำให้เราผิวใสขึ้นค่ะอะไรที่กินแล้วผิวดีอะไรที่กินแล้วทำให้เราหุ่นดีใช่อะไรที่ทำให้เราสวยขึ้นขาวขึ้นผิวใสขึ้นก่อนที่มาเริ่มต้นทำแบรนด์ลองมาหลายยี่ห้อไหมเยอะมากค่ะเพราะว่าแต่ก่อนออยทำเป็นร้านรวมเครื่องสำอางอ๋อเป็นต้น
็คือเดิมเนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นร้านขายเครื่องสำอางก็แปลว่าบ้านเราก็คือเป็นร้านที่หลายแบรนด์เหมือนเป็นดีลเลอร์ของทุกแบรนด์ใหญ่ๆมาหมดเลยก็ทำให้เราได้ลองมาทุกยี่ห้อเลยใช่ค่ะคือลองหลายยี่ห้อคือเราก็จะรู้ว่าแต่ละแบรนด์มันมีจุดเด่นอย่างแบรนด์นี้กินแล้วผอมจริงแต่ไม่ได้ผอมสุดแบรนด์นี้ขาวจริงแต่ไม่ได้ขาวอะไรอย่างนี้ก็แปลว่าหาข้อเสียของแต่ละแบรนด์แล้วก็มาจับแล้วดูอินกิเดียนแล้วก็ถึงได้มาเริ่มต้นในแบรนด์ตัวเองใช่ค่ะโอ้โหลองทดลองกันมานานไหมครับก็เกือบปีอะค่ะโอ้โหถึง7เดือนค่ะแต่การที่บ้านเราเปิดร้านขายเครื่องสำอางเนาะทีนี้เนี่ยเราก็ได้เจอหลากหลายแบรนด์เนี่ยขายดีไหมครับก็เราก็ดูแต่ละแบรนด์ก็ขายดีแล้วก็ดูละว่าเอ๊ะทำไมแบรนด์นี้ขายดีเขาทำมาจากอะไรเราก็มานั่งดูสูตรหลังกล่องอย่างเงี้ยหรอคะเอ๊ะตอนนี้เอ๊ะทำไมลดน้ำหนักไว้แล้วขายดีมากลูกค้าติดเอ๊ะทำจากอะไรตัวไหนขายดีตัวไหนลูกค้าติดคุณออยก็เข้ามานั่งดูก่อนเลยเห็นบอกว่าก่อนที่เราจะมีแบบว่าร้านรวมผลิตภัณฑ์หรูๆอะไรแบบนี้เริ่มมาจากการขายของตามตลาดนัดใช่ค่ะเอ้าเหรอเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะก็ขายของตลาดนัดนี่เริ่มทำมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะตั้งแต่แบบม.1อะค่ะแปลว่าเรามีใจรักในเรื่องการเป็นแม่ค้าใช่ค่ะไม่ค่อยอายที่จะแบบออกตลาดนัดอะไรเงี้ยคือขอแม่เลยแม่ได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่คือขายของตลาดนัดด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะขายมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ยังไม่มีร้านเป็นของเองคุณพ่อคุณแม่ก็ผูกพันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อยู่แล้วด้วยมีลูกสาวก็มาช่วยขายด้วยที่บ้านเป็นธุรกิจเหมือนเข้าใจอย่างนี้ไหมเวลาที่เราไปงานหรือว่าไปตามตลาดนั้นเราจะเจอไปร้านแขกเครื่องสำอางใหญ่ๆที่แบบมีทุกแบรนด์เยอะอะไรเงี้ยบ้านเราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนี่ก็ไปยืนขายของตามตลาดนัดอายมะขออนุญาตถามจริงว่าอายมะครอบครัวเราขายของตลาดนัดเนี่ยค่ะก็ไม่อายค่ะเพราะว่าเราพ่อแม่หาเงินมาจากตรงเนี้ยค่ะมันส่งให้เราเรียนจนจบอ่ะก็ไม่อายแล้วเราก็ยินดีแล้วเราก็แฮปปี้ที่จะแบบเราช่วยเขาได้แล้วเราก็ซึมซับเลยใช่ไหมมันมีความยากไหมหรือว่ามันมีอุปสรรคอะไรไหมมันมีอยู่แล้วแน่นอนค่ะถ้าแบบเป็นอุปสรรคภายนอกนะคะก็คือฝนตกแดดร้อนแล้วก็อย่างวันนี้ฝนตกเราไม่ได้ขายไม่ได้แดดร้อนก็ต้องทนก็ต้องทนค่ะอย่างช่วงที่ไปฝนต้นหนาวมันก็จะมีแมลงเยอะค่ะใช่ค่ะฝนตกอะไรเงี้ยก็แต่ว่าถ้าอย่างอื่นไม่มีเพราะว่าขายดีใช่แต่สิ่งหนึ่งภาระของแม่ค้าการขายของตลาดนั้นคืออะไรรู้ไหมต้องสวยแล้วคุณร้อยต้องทำไงคะให้ตัวเองเนี่ยดูสวยแล้วให้คนเชื่อว่าเฮ้ยเราเนี่ยสวยเพราะผลิตภัณฑ์ที่เราขายที่วางอยู่ตรงหน้าเป็นประมาณแบบ300-400ชนิดเนี่ยค่ะอย่างแรกต้องดูแลตัวเองค่ะก็ต้องทานอาหารเสริมอาหารเสริมจะดูแลเราจากภายในสู่ภายนอกค่ะแล้วเวลาพูดหรือแนะนำลูกค้าแต่คนเนี่ยนะคะก็คือเราสามารถพูดได้แนะนำได้เพราะเราได้ศึกษาข้อมูลจากผลิตภัณฑ์แต่ละตัวแล้วใช่ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไปนะเราก็ซึมซับกันเป็นแม่ค้าหมายถึงว่าถ้าอย่างอ่ะคุณแม่เนี่ยเป็นดีลเลอร์ไปรับแบรนด์นี้มาเราในฐานะลูกสาวก็ต้องไปศึกษาว่ามันคืออะไรไม่งั้นลูกค้ามาเราจะได้ตอบเขาได้ถูกไหมใช่ค่ะเราต้องศึกษาด้วยค่ะว่าแบบเอตัวนี้ช่วยอะไรต้องรู้ข้อมูลถ้าไม่งั้นเราตอบลูกค้าไม่ได้แล้วเราต้องลองทานเองด้วยค่ะก่อนที่จะมาขายที่หน้าร้านใช่ค่ะแล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณออยเนี่ยต้องมาทำแบรนด์ของตัวเองคือแต่ก่อนเราเปิดตอนนี้เราเปิดเป็นร้านรวมเครื่องสำอางใช่ไหมคะคือเรารับมาผลตอบรับมันกำไรมันก็ดีแต่ถ้าเราผลิตเองมันก็จะดีกว่าแล้วอีกอย่างถ้าเรามีของเราเราส่งให้กับหลายร้านก็คือร้านรวมเครื่องสำอางไม่ใช่มีแค่ร้านเรานะมันมีแบบเยอะค่ะงั้นเราไม่ทำของเราเขาเรียกเป็นแบบผีปัวหลีนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเหมือนแบบร้านใหญ่ๆในจังหวัดนี้อะไรเงี้ยอุตรดิตถ์ก็ต้องรู้จักร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอเป็นแม่ค้าที่เป็นหยิบโบเงี้ยเขาจะรู้จักกันหมดนะก็ต้องรู้จักเขาจะยิงเป็นหมดเลยเนาะใช่มันเป็นข้อดีที่ว่าถ้าเราทำแบรนด์อะเราสามารถเอาของเราไปลงตลาดจริงๆว่าแบบว่าหลักๆก็คือเน้นการขายออฟไลน์มากกว่าก็ทั้งออฟไลน์ออนไลน์ก็คือคุณออยเนี่ยวางการตลาดไว้แล้วแหละว่าทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์เลยแบบนี้เราก็เลยมั่นใจเอาทุกแบรนด์ทุกสูตรเนี่ยมาปรับแล้วมาเป็นของเราเองเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเกิดขึ้นมาใหม่ภายใต้แบรนด์ของเราเองแบบนี้คุณผู้ชมขาเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่านะคะเราจะมารู้จักนะคะสำหรับ2ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ตรงหน้าเราตรงนี้แน่นอนค่ะนะคะ
อันนั้นขาวใช่ไหมใช่ค่ะคอลลาเจนิกใช่ค่ะรู้เลยว่ากิน3เม็ดเทียบเท่ากับการฉีดผิวแต่ว่าวันนี้โบกัสจากผอมแน่นอนเพราะเจ้าของแบรนด์เขามาท้าให้เราเนี่ยสำหรับกินผลิตภัณฑ์กับโมซาน่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมขาเราจะมาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์นี้กันค่ะสนับสนุนโดยแบรนด์โมซาน่าให้มากกว่าความผอมโดยเด่นมีออร่าคอลลาเจนิกถึงผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกว่าทำให้เราขาวกระจ่างใสขึ้นรวมไปถึงนะคะหุ่นส่วนทรงองค์เอวเราจะผอมได้ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์2แบรนด์นี้ค่ะนะคะแบรนด์แรกคือคอลลาเจนิกนะคะอีก1แบรนด์ค่ะโมซาน่านะคะเขาจะดีอย่างไรวันนี้เราจะพูดคุยกับ CEO นะคะคุณออยคะโมซาน่ากับคอลลาเจนิกเนี่ยเขาจุดเด่นของเขาคืออะไรอะเริ่มโมซาน่าก่อนเลยค่ะไอ้ตัวโมซาน่านะคะคือมันเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักคือจุดเด่นก็คือแตกต่างจากแบรนด์อื่นก็คือมันไม่ใช่แค่คุมน้ำหนักอย่างเดียวค่ะมันช่วยระบบขับถ่ายด้วยช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยค่ะคือกินแล้วผอมด้วยแล้วก็ขาวด้วยค่ะคือง่ายๆเลยว่าเวลาเราที่เวลาเราลดน้ำหนักเนี่ยบางผลิตภัณฑ์นี้เวลากินไปรู้สึกว่าอุ้ยทำไมผิวมันแห้งโตมขอบตาคับแต่ตัวนี้เนี่ยปรับสูตรมาหมดเลยใช่ค่ะคือผอมด้วยขาวด้วยคือกินแล้วคือจะไม่ผอมทรงค่ะแอบเห็นนะคะแอบเห็นตรงนั้นนะคะอินกิเดียนของมันเนี่ยมันมีส่วนผสมที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็สมุนไพรใช่ค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะของเรานี่จะนำเข้าทั้งของจีนด้วยค่ะแล้วก็ของไทยด้วยถ้าอย่างของเขาก็จะมีชาเขียวค่ะค่ะนี่ไงชาเขียวนี่ไงเขาบอกว่าตัวชาเนี่ยจะทำให้เราหอมได้แต่ชาส่วนใหญ่จะใส่น้ำตาลก็ทำให้อ้วนไงจะไม่ผอมนี่ไงคือชาเขียวชาเขียวตัวนี้จะทำให้เราหุ่นดีคือไอ้ตัวชาเขียวอะค่ะมันเป็นตัวไปกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญของร่างกายค่ะเพราะว่ายิ่งเราอายุเยอะค่ะกระบวนการเผาผลาญของเรามันจะน้อยลงมันจะน้อยลงถ้าสังเกตคือทำไมเราอายุเยอะแล้วเรากินแล้วมันอ้วนง่ายมากกว่าเดิมไม่เหมือนตอนเด็กใช่ค่ะกินก๋วยเตี๋ยว3จานชั้นน้ำหนักเพิ่มไปเกือบ5กิโลกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรก็อย่างนั้นนะนอกจากตัวชาเขียวแล้วจุดเด่นของโมซาน่าเนี่ยมีตรงไหนอีกคะก็คือจะมีตัวราสเบอร์รี่มีผงมะม่วงผงน้ำมะม่วงผงน้ำมะม่วงค่ะคือไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวไฟเบอร์ค่ะตัวราสเบอร์รี่มีวิตามินซีสูงค่ะคือไม่ใช่แค่เรื่องระบบขับถ่ายที่ดีแต่ผิวเราจะใสด้วยโอ้หอมด้วยใสด้วยคือราสเบอร์รี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นตัวแม่ของราชินีของวิตามินซีค่ะแล้วผงมะม่วงนี่จะเป็นไฟเบอร์ก็คือว่าเวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้เราสึกว่าเราอิ่มท้องเราหยุดท้องใช่จะรู้สึกอิ่มแล้วก็จะช่วยระบบขับถ่ายด้วยค่ะเห็นแบบว่ามีส่วนผสมของมะขามป้อมด้วยใช่ค่ะไอ้ตัวเนี้ยก็ช่วยในเรื่องไขมันในเส้นเลือดพวกคอเลสเตอรอลต่างๆคือง่ายๆเลยว่าคนที่น้ำหนักเกินเนี่ยยิ่งอายุเริ่มเยอะเนี่ยเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพทุกคนเลยนะง่ายๆเลยเห็นหุ่นดีๆอย่างนี้บางทีก็มีนะเขาเรียกบอกว่าเป็นไขมันในเส้นเลือดหรือว่าคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้เนี่ยอ๋อตัวมะขามป้อมตัวนี้จะไปช่วยเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะจะช่วยลดไขมันในเส้นอ๋อขออนุญาตด่วนได้ไหมคุณหน่อยนอกจากนั้นนะคะยังมีอีกหลายอย่างเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นสมุนไพรไทยๆแบบนี้เลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากพริกนะคะสารสกัดจากผลส้มแขกสารสกัดจากพริกไทยดำค่ะผงสาหร่ายเคลนะครับผงสาหร่ายเคลตัวนี้เขาจะช่วยเรื่องอะไรบ้างคะคุณหน่อยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวเสริมให้การทำงานของพริกชาเขียวทำให้ช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นคุณผู้ชมขาแล้วเขาแพ็กเกจดีมากเลยนะคะมีถูกต้องมีอย.ถูกต้องตามกฎหมายนะคะขออนุญาตแกะนะคะแล้วก็ใน1กล่องเนี่ยมี10แคปซูลนั่นเองค่ะนะคะแล้ว
แคปซูลจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมผู้ชมขาน่าจะกล้องดู10แคปซูลนี่ทานได้กี่วันครับคุณนอยทานได้10วัน10วันก็คือวันละ1แคปซูลวันละ1ก็พอ1กล่องลดที่ 1-2 กิโลโอ้โห10วันผู้ชมขาเดือนนึงแต่เขาบอกให้กินวันละไม่ดิฉันก็ไม่พอดิฉันต้องวันละ3เกินโดสอันนั้นเกินโดสไปนะคะอันนี้คือต้องบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวที่ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยกำลังตามหาอยู่เพราะว่ากระแสในโลกโซเชียลเนี่ยมาแรงมากดีมากขายดีมากนะคะไม่หนึ่งตัวค่ะนอกจากเราผอมแล้วเราก็ต้องขาวใสด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์พาราจินีค่ะตัวนี้ค่ะจุดเด่นหรือพระเอกนางเอกเขาคืออะไรบ้างคะของเราเป็นสารสกัดนำเข้าจากญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วไงปลาทะเลน้ำลึกคือของเราอนุภาคมันจะเล็กมาก คือของเรามันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวได้ของเราแกะเอาผสมโยเกิร์ตแล้วมามาร์กหน้าได้โอ้จริงเหรอก็แกะแล้วผสมครีมมาผสมทาตัวได้ค่ะก็คือเอาง่ายๆคือทั้งกินทั้งทาหรอใช่ค่ะคือได้2แบบเลยแบบแรกถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากขาวใสทุกส่วนทุกจุดในร่างกายเราก็ทานคอลลาเจนิกเข้าไปถูกไหมคะแต่ถ้าอยากหน้าขาวใสก็แกะออกมาแล้วผสมโยเกิร์ตทาหน้าอย่างนี้เวลาเรากินเราต้องกินกี่เม็ดคะคุณดอยแนะนำ 1-2 เม็ดต่อ1วันก็คือกินตอนท้องว่างใช่ค่ะแต่เห็นบอกว่าตัวนี้เทียบเท่ากับการฉีดผิวเลยใช่ค่ะขออนุญาตถามราคาดีกว่าได้เท่าไหร่เนี่ยกล่องนี้190บาทว้ายดูดิฉันฉีดผิวครั้งนึงประมาณ 1,500 กับคุณเจ้าค่ะแล้วถ้าฉีดสมมติว่าฉีด3วันติดใน1อาทิตย์แปลว่าดิฉันจะต้องเสียเงินอาทิตย์ละ 4,500 บาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ1กล่อง190บาท10วันอะคุณทาได้เป็น10วันเลยใช่ใช่วันละตกวันละ19บาทถูกมากี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยแล้ววันนี้ปลอดภัยเพราะฉีดผิวมันมีสารตกค้างอีกและที่สำคัญมันบำรุงผิวผมเล็บด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันคือยังไงทำไมต้องบำรุงผิวผมเล็บคุณหน่อยคือคอลลาเจนมันไม่ใช่แค่บำรุงแค่ผิวเราอย่างเดียวผมด้วยผมร่วงไหมผมรักแข็งแรงแบบผมเสียไหมทำสีมาอย่างเงี้ยก็ช่วยเรื่องผมค่ะทำเล็บก็บำรุงเล็บด้วยแล้วก็กระดูกข้อต่อเนี่ยก็ช่วยเหมือนกันเนี่ยอายุเยอะแล้วเนี่ยต้องกินนี่ไงกำลังดูอยู่แล้วก็กำลังจะฉีดกินเลยนะถ้าเป็นคอลลาเจนเนี่ยดิฉันสามารถฉีดแล้วกินได้กินเลยใช่ไหมคือมันเป็นเดียวๆอย่างนี้เลยใช่ไหมคะอ๋อแล้วทำไมเธอไม่กินทั้งเม็ดเลยนี่ไงคุณผู้ชมดูเพราะว่าคุณออยเมื่อกี้นี้คุณออยบอกนะคะว่าเราสามารถแกะแคปซูลมาแล้วก็สามารถทาหน้าผสมโยเกิร์ตทาหน้าได้ด้วยรวมไปถึงก็กินไม่แต่ก็เก่งอย่างนี้อะใส่ปากนี่เลยดิฉันอยากชิมเหมือนกันว่ารสชาติเขาเป็นยังไงจะไม่คาวเลยค่ะกินเพียวได้เลยเหรอก็ลองนี่ไงเดี๋ยวเธอใส่ปากนี้โอ้ยอุ้ยนักกินเพียวเลยคุณผู้ชมรสชาติก็คือคอลลาเจนแต่เป็นคอลลาเจนที่ไม่คาวถึงว่าต้องเป็นอุ้ยคาวเนอะนะต้องกินติดต่อกันเป็นระยะเวลากี่วันคะถึงคาวขึ้นหนึ่งอาทิตย์เริ่มเห็นผลนี่หนึ่งอาทิตย์ก็คือว่าประมาณยังไม่ถึงกล่องเนี่ยก็คือเห็นผลเลยนะคะว่าเราจะขาวกระจ่างสมมติว่าคุณผู้ชมทางบ้านไม่เคยดูแลตัวเองเลยเนี่ยต้องกินอัดแน่นอนโอ้ถ้าแบบนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้าไม่มีเวลาพักนะคะแนะนำให้ตื่นเช้ามานะคะกินเลย2เม็ดแล้วก็ก่อนนอน2เม็ดค่ะคือง่ายๆเลยว่าเจอแดดแรงแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวดำนอนดึกแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าหน้าเรานี่จะเป็นตาแพนด้าผิวผมเล็บแข็งแรงวันนี้ทานได้ตั้งแต่เด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้โอ้โหช่วงนี้คุณผู้ชมใกล้เทศกาลวันปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วซื้อเป็นของฝากดีกว่าซื้อฝากถั่วดีกว่าเดียวว่าซื้อฝากที่เลยเห็นบอกว่าเปิดตัวเพิ่งเปิดตัวไปนะคะทั้ง2ตัวโมซาน่าแล้วก็คอลลาเจนิกเนี่ยเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาฟีดแบคเป็นยังไงบ้าง2เดือนเองก็อย่างเดือนแรกเราขายได้หมื่นกล่องโอ้โหรักคือค่าเฉลี่ยต่อวันคือ500ขึ้นต่อกล่องขายได้500กล่องต่อวันก็แปลว่าเรามีตัวแทนที่แข็งแรงกับเราอยู่แล้ววันนี้เนี่ยกับความสำเร็จนะคะในผลิตภัณฑ์โมซาน่านะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนิกกับรางวัลที่การันตีอยู่ตรงหน้านะคะอย่างเราวันนี้รางวัลอะไรนะคะคุณดอยค่ะอันนี้เป็นรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมค่ะอ๋อเลขอันหนึ่งเป็น Best Award Asian Brand 2017ค่ะคุณผู้ชมจะบอกให้สมมติว่าถ้าแบรนด์ไหนที่สินค้าไม่ดีเขาจะไม่ได้มีการได้รับคัดเลือกแล้วก็ในการรับรางวัลแบบนี้นะคะวันนี้เรามีรางวัลการันตีแบบนี้คุณผู้ชมขาวันนี้เนี่ยรีบตัดสินใจถ้าคุณเนี่ยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแ
สิ่งที่สำคัญถ้าคุณอยากมีรายได้ดีกว่านะมาเป็นตัวแทนเขาดีกว่าคุณผู้ชมค่ะวิธีการเป็นตัวแทนทำยังไงบ้างค่ะตอนนี้นะคะผลลัพธ์ตัวแทนทั้งสต็อกสินค้าและไม่สต็อกสินค้าถ้าสต็อกสินค้าก็เริ่มต้นที่อย่างคอลลาเจนิกจะเริ่มต้นที่750บาท750บาทก็เป็นตัวแทนได้แล้วใช่ค่ะ750บาทนี่ก็คือได้ผลิตภัณฑ์กลับบ้านไปด้วยใช่ค่ะโอ้คุ้มใช่ค่ะถ้าทานเองอ่ะจะคุ้มก็ขายด้วยก็จะได้กำไรได้รายได้ด้วยนะคะมันเก่งตรงนี้และตัวโมโซน่าล่ะคะโมโซน่านี่เริ่มต้นที่ 1,200 ค่ะอืมไม่แพงไม่แพงเอาง่ายๆเลยว่าวันนี้ถ้าใครนะคะอยากเป็นหนึ่งในครอบครัวของคุณลอยนะคะ CEO สวยขนาดนี้เก่งขนาดนี้สามารถแอดไลน์มาตามหน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมขานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้หรือว่าสามารถโทรมาสอบถามได้ถ้าโทรมานี่คือรับสายเองไหมก็เดี๋ยวมีแอดมินตอบมีแอดมินคอยตอบมีแอดมินคอยให้คำปรึกษาแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะตอบคุณผู้ชมได้แน่นอนขายไม่เป็นเรามีแม่ทีมสอนขายนี่เทรนให้เลยค่ะโอ้โหมันเก๋ตรงนี้คุณผู้ชมขานะที่ฉันจะต้องสมัครเป็นตัวแทนต้องรับแหละเพราะว่าอยากขาวกับอยากผอมมากนะคุณผู้ชมขาแต่วันนี้บอกได้เลยว่าสนุกสนานมากมายนะพี่เล็กแล้วก็อย่างนึงได้ความรู้นะคะสำหรับผู้หญิงเก่งคนนี้นะคะที่เธอเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเธอเริ่มต้นจากการขายของตามตลาดนะคะจนวันนี้เนี่ยเธอก้าวสู่การเป็น CEO คนเก่งนะคะแล้วก็เป็น CEO ที่เป็นแถวหน้าของเมืองไทยที่มีหลายๆคนเนี่ยให้การยอมรับนะคะและที่สำคัญเป็นตัวแม่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยสุดท้ายค่ะนิดนึงนะคะคุณออยขาอยากจะฝากอะไรถึงกับตัวแทนแล้วก็ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในแบรนด์โมซาน่าแล้วก็คอลลาเจนิกบ้างคะก็อยากจะฝากขอบคุณนะคะว่าขอบคุณที่เลือกของเราแล้วก็มั่นใจในตัวของเราอะค่ะนี่แล้วก็มั่นใจในตัวแบรนด์พูดได้น้อยนะคะแต่ท่านได้ใจความค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะต้องจากกันแล้วพี่เล็กเนาะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะ CEO คนเก่งค่ะคุณออยคุณพิมพ์ศรีขอเจริญค่ะขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์เนี่ยแบรนด์ดังมากๆเลยนะคะโมซาน่าค่ะกับผลิตภัณฑ์คอลลาเจนิกนะคะสองตัวนี้เขาบอกว่าทำให้เราผอมและทำให้เราขาวด้วยนะในเมื่อมีตัวช่วยดีๆแล้วอะเล็กซี่ก็ไม่กลัวเรื่องของความอ้วนอีกต่อไปค่ะแต่วันนี้นะคะสำหรับร้านสวยๆนะคะเราอยู่กันในร้าน G-Shock Gallery and Cafe นะก็ดื่นนะคะวันนี้เราอยู่กับที่เจ้าของร้านเลยสวัสดีค่ะพี่อะไรนะคะพัดครับพี่พัดพี่พัดหนูถามหน่อยเข้ามาในร้านเจอแต่นาฬิกา G-Shock เต็มไปหมดเลยอ่ะใช่ครับก็ร้านของเราเนี่ยเดิมทีเริ่มจากกลุ่มของคนที่รักและสะสมใน G-Shock ด้วยกันนะครับแล้วก็มารวมกันเอ้ยอยากทำแกลเลอรี่เพราะว่ารุ่นที่เรามีเนี่ยเราเก็บไว้ที่บ้านมันเป็นรุ่นที่ไม่มีขายตามท้องตลาดเนาะเราก็อยากให้คนอื่นได้เห็นบ้างก็เลยมารวมกันแล้วทำเป็นแกลเลอรี่ขึ้นมาอ๋อแปลว่าสำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่ารักในนาฬิกาแบรนด์นี้เนี่ยก็สามารถมาหาดูรุ่นที่หาดูยากได้เช่นเดียวกันใช่ครับร้านเราเนี่ยถือว่าเป็น first G Shop Gallery ในประเทศไทยเลยโอ้โหแพงสุดนี่อยู่ที่เท่าไหร่นะคะหน่วย10 100 1,000 10,000 6หลักละกันอ้ายคุณผู้ชมค่ะพี่ชั้นใส่ละกันเดือนละ200ก็ถือว่าแพงแล้วนะเดือนที่6หลักอยู่ตรงไหนอะคะนั่นไงนั่นไงสีแดงใช่ไหมสีแดงนะครับแม่ตาจะถึงเดี๋ยวเจอดิเล็กซี่แน่นอนนะทำไมคะพี่ขาทำไมถึงมีการรวม G Shock ไว้เยอะมากเรียกว่ามากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้น่าจะใช่ครับผมเพราะว่าของเราเนี่ยก็คือเริ่มจากการสะสมมาหลายๆปีนะครับแล้วก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็จากที่เก็บไว้ที่บ้านก็อย่างที่บอกว่าเราดูคนเดียวเราก็อยากให้คนอื่นได้เห็นบ้างแล้วอยากให้ทุกคนรู้ว่า G Shock หรือนาฬิกาพลาสติกนาฬิกาซิลิโคนเนี่ยมันมีเรื่องราวมากกว่านั้นพี่แล้ว G Shock กับร้านกาแฟมันเข้ากันได้ยังไงคะเนี่ย
เข้ากันได้ยังไงก็มันเป็นแกลเลอรี่นะครับในการที่เราจะมาเยี่ยมชมอะไรต่างเนี่ยเราก็หิวน้ำก็ตามใช่เนาะที่นี่อะไรเป็นซิกเนเจอร์คะเนี่ยจริงๆของผมเนี่ยเป็นโรสเตอร์ด้วยเป็นคนคั่วกาแฟเองกาแฟของร้านเนี่ยผมก็จะคั่วเองแล้วก็เบลนด์มาเองนะครับก็จะมีทั้งกาแฟในและกาแฟนอกนะครับผมส่วนซิกเนเจอร์ร้านเนี่ยผมก็จะแนะนำเป็นคอฟฟี่แล็บนะครับโดยที่เราจะนำเป็นคล้ายๆลาเต้แต่เราใช้กาแฟบราซิลนะครับแล้วก็ให้เบลนด์ออกมาคุณผู้ชมขานะคะง่ายๆเลยว่าถ้าใครนะคะอยากรับประทานกาแฟแล้วก็อยากได้เป็นรสกาแฟแท้ๆที่เขาคั่วเองด้วยนะคะสามารถมาได้ที่G39 ค่ะหรือว่าร้านนะคะ G Shop Gallery and Cafe นั่นเองค่ะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะคะตรงไหนนะคะพี่ลาดพร้าว39ครับผมนี่รองที่นั่งยังไงคะมาได้เลยก็ปกติคนจะเยอะนิดนึงแต่ถ้าเกิดค่าดูจาก Facebook ได้นะครับที่ G39 G Shop Gallery ได้เลยค่ะ Facebook ได้เลยนะคะรวมไปถึงกับผู้ชมขาผู้ชมคนไหนนะคะอยากได้ G Shop กลับบ้านก็มาที่ร้านนี้เขาไม่ได้ขายมาจุ๊บกลับบ้านช่วยจะช่วยกันหาได้ได้และที่นี่ค่ะสำคัญมากๆคือ Wi-Fi ฟรีนะคะรวมไปถึงคนชมกาแฟหล่อมากค่ะการันตีนะง่ายๆสมมติว่าถ้าวันนึงเนี่ยคุณแบบอยากหาสถานที่เงียบๆแล้วก็ในการทำงานเขียนงานที่นี่ก็มีบริการด้านชั้น2คุณผู้ชมขานะคะก็สามารถมาได้แต่ว่าวันนี้เรา2คนนะต้องไปแล้วล่ะไปไหนคะไปกินกาแฟเราก็ไม่โควิดต่อไปแล้วนะโถพกินโมซานนาถูกต้องค่ะฝากติดตามรายการค่ะเปิดปากคนดังนะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะชนะ8 Thailand ค่ะรวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามช่องทางโซเชียลได้เลยค่ะเข้าไปที่เปิดปากคนดังนะคะรวมไปถึง YouTube ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนพิธีกรคนเก่งนะรวมไปถึงนี่พี่เจ้าของร้านนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ